สภาดิฉันเป็นจาแสงจันทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลค่ะดิฉันจะขออภิปรายในส่วนผลของการพิจารณารายงานการศึกษาปัญหาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ s อ c โครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจนะและโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ของคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาเสร็จแล้วค่ะ โดยจะพูดถึงผลจากการพิจารณาศึกษาว่าเราได้เห็นอะไรจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้บ้างเราได้เห็นกลุ่มนายทุนแค่บางกลุ่มค่ะท่านประธานที่ได้รับคัดเลือกมาร่วมทุนและได้ประโยชน์จากโครงการนี้และเราได้เห็นกลุ่มนายทุนที่ได้รับสัมปทานจากการระเบิดภูเขาเพื่อนำมาถล่ถมทะเลเราได้เห็นกลุ่มนายทุนแค่บางกลุ่ม ที่ได้สัมปทานจากการขายน้ำจืดเพื่อการอุปโภคและบริโภคและเราได้เห็นกลุ่มในทุนที่ได้รับสัมปทานจากการขายกระแสะไฟฟ้าและผูกขาดพลังงานเรายังได้เห็นกลุ่มในทุนแค่บางกลุ่มได้รับงานรับเหมาจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย เราได้เห็นกลุ่มนายทุนและกลุ่มผู้มีอิทธิพลแค่บางกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการปลดล็อกให้นำเข้าขยะอุตสาหกรรมลักลอบทิ้งกากของเสียของอันตรายจากอุตสาหกรรมท่านประธานคะเรายังได้เห็นกลุ่มทุนบางกลุ่มคะ่ะไล่บีบไล่ยึดคว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านในราคาถูกแล้วนำไปขายให้กับนายทุนเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ตักต,กตวงหาผลกำไรบนคราบน้ำตาของประชาชนคะ่ะ และเรายังได้เห็นกลุ่มทุนบางกลุ่มค่ะที่คว้าสัมปทานรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า2แสนล้านบาทไปครองท่านประธานคะถ้าพิจารณาจากรายงานแล้วเราจะเห็นแค่กลุ่มทุนกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มผลประโยชน์แค่ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นค่ะที่ได้ผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศษษ และนี่คือความจริงค่ะความจริงที่ว่าประเทศนี้เครือข่ายนายทุนพวกเขาผูกขาดน้ำไฟฟ้าที่ดินพลังงานและผูกขาดความมั่นคงทางอาหารผูกขาดสาธารณูปโภคผูกขาดทรัพยากรในประเทศนี้ที่มีมูลค่ามหาศาลและพวกเขากำลังเผาผ่านทรัพยากรทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วพาประเทศของเราทวนเข็มนาฬิกาตกขบวนประวัติศาสตร์นำพาประเทศ ไปสู่ความล้มเหลวล้าหลังและเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงที่สุดจากการดำเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจที่ผิดพลาดนี้ค่ะท่านประธานคะในรายงานฉบับนี้ค่ะนอกจากจะมีข้อเสนอต่อรัฐบาลแล้วดิฉันยังมีคำถามที่สำคัญที่จะส่งไปถึงรัฐบาลค่ะคำถามที่ว่าคนข้างล่างคนตัวเล็กตัวน้อยพี่น้องประชาชนได้อะไรจากโครงการอภิมหาโปรเจกต์อย่างโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้ นอกจากมีแต่ละเลยเสียงของประชาชนค่ะละเลยเสียงของคนในพื้นที่ละเลยเสียงของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวประมงแรงงานและเกษตรกร,กรที่ไม่ใช่เป้าหมายของการพัฒนานี้ค่ะท่านประธานคะประชาชนได้อะไรนอกจากวาทกรรมคำพูดวัคทองแห่งยุคสมัยอย่างคำว่าวัดการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ท่านประธานทราบไหมคะวาทกรรมขายฝันนี้ มีใครบ้างที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังมีพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวริมทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินตั้งแต่กรุงเทพดอนเมืองสุวรรณภูมิไปจนถึงอู่ตะเภาวพวกเขาถูกฟ้องขับไล่ค่ะถูกไล่หรือเพื่อนำที่ดินมาให้ในายทุนพัฒนาพวกเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะท่านประธานคะมีชาวประมงมากกว่าสองพันคนในแหลมฉบังชนบุรีในมาบตาพุดระยอง ที่อาชีพของพวกเขาถูกทำลายให้ล่มสลายจากนโยบายเรื่องการถมทะเลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะและโมเดลการทำลายอาชีพแบบนี้รัฐบาลกำลังจะย้ายมันไปไว้ที่นิคมอุตสาหกรรมจะนะท่านประธานคะชาวประมงเหล่านี้พวกเขากำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะยังมีประชาชนรอบแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ถูกเวรคืนพื้นที่ที่ดินหลายแสนคนทั่วประเทศค่ะ พวกเขากําลังจะก,กลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยไร้ที่ทํากินพวกเขาถูกขับไล่ออกจากพื้นที่จากผังเมืองที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมจากนโยบายทวงคืนผืนป่าแล้วเอาเขตเสร็จแล้วเอาไปทําเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับนายทุนและพวกเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะ ชาวชนบุรีระยองปราจีนสากแก้วฉะเชิงเซาวพวกเขาต้องทนทุกข์ค่ะอยู่กับผลกระทบของบ่อขยะพิษขยะกาก,ากอุตสาหกรรมมานานนับปีโดยที่รัฐไม่เคยเหลียวแลพวกเขาเลยชาวบ้านสำนักท้อนค่ะใกล้ๆเมืองมหานครแห่งการบินในเขตชนบุรีระยองรัฐประกาศเป็นเขตห่วงห้ามค่ะ40,000กว่าไร่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเกือบสองหมคนและพวกเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะ ท่านประธานคะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่ถูกสร้างภาพขายฝันว่าเป็นมหานครแห่งอนาคตมีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยคะ่ะถนนหนทางสะดวกสบายแต่พื้นที่ที่สมัยสารชนบุรีสัต,ตหีบใจกลาง EEC คะ่ะเป็นพื้นที่เดียวในประเทศไทยที่ชาวบ้านต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากกิจการไฟฟ้าสวัสดิการทหารเรือ และคนเสมฉสารมากกว่า7,000คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้มายาวนานมากกว่าร้อยปีพวกเขาถูกเพิกถอนสิทธิในที่ดินที่นี่จึงเป็นเมืองมหานครแห่งอนาคตที่ไม่มีอนาคตของพี่น้องประชาชนรวมอยู่ด้วยค่ะท่านประธานคะนี่คือนโยบายที่บอกว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของรัฐบาลประยุทธ์ซึ่งเป็นเหรียญอีกด้านของการพัฒนาที่รัฐบาลไม่เคยพูดถึงเลยท่านประธานคะ จากการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษโครงการ ESEC โครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ,จนะและโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ทำให้เห็นว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบในที่แบบที่คุณประยุทธก์กำลังพยายามผลักดันอยู่เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะและยังคงทอดทิ้งประชาชนส่วนใหญ่ไว้ข้างหลังแต่มีคนส่วนน้อยที่เป็นกลุ่มทุนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ โดยไม่ได้กระจายความมั่นคงความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนเลยไม่ได้กระจายความมั่นคงในที่อยู่อาศัยความมั่นคงทางระบบนิเวศให้กับพวกเขาอย่างเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นธรรมเลยสุดท้ายคะ่ะท่านประธานในรายงานฉบับนี้นะคะเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ที่จะส่งถึงคณะรัฐมนตรีคะ่ะ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านประธานว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นรายงานที่ถูกนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะและขออย่าให้รายงานฉบับนี้จบแค่ที่สภาแห่งนี้ค่ะอย่าหรืออย่ารัฐบาลอย่านำไปกองไว้แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อยากให้รายงานฉบับนี้ที่เสนอต่อสภา และกันมาชิการหลายคนสมาชิกหลายท่านได้นําเสนอปัญหาและข้อคิดเห็นไปแล้วดิฉันอยากจะนําเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อสังเกตที่ส่งไปให้กับทางคณะรัฐมนตรีเพื่อรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเพื่อนำเสนอเสียงสะท้อนของพวกเขาให้กับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีพิจารณาและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตและข้อสเสนอนี้ต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน